ข้อ5นะคะจงหาความยาวของเส้นรอบรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งมีฐานยาว40นิ้วและมุมที่ฐานมีขนาด60องศาจากข้อนี้เนี่ยก็หลักการแรกก็เหมือนเดิมคือวาดรูปนะคะความยาวของเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเขาบอกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือมีนี้เรากำหนดให้เป็นมุม A B C นะคะด้านนะคะมีด้านประกอบมุมด้านประกอบฐานนะคะยาวเท่ากันเพราะฉะนั้น A B เท่ากับ A C นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีฐานยาว40นิ้วมุมที่ฐานมีขนาด70องศาและมีสามเหลี่ยมหน้าจอคือมุมที่ฐานเท่ากันนะคะเป็น70เพราะฉะนั้นเราจะหามุม A ได้ออกมาเป็น180ลบ140นะคะเท่ากับ40องศานะคะและเมื่อได้มุม A แล้วเนี่ยเราก็มาดูต่อเขาถามอะไรเขาถามว่าความยาวของเส้นรอบรูปซึ่งความยาวเส้นรอบรูปในที่นี้เนี่ยคือเท่ากับ40บวก AB บวก AC นะคะแต่เรารู้อยู่ว่าคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือด้านประกอบฐานยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากันกำหนดให้เป็น X นะคะก็จะได้เป็น40บวก 2X นะคะคือด้านคือความยาวรอบรูปนะคะเราก็มาดูเราจะควรจะหา x ได้อย่างไรนะคะก็ถ้าใช้หลักตรีโกณมิติจะต้องมีมุมฉากเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเราจึงลองทำให้เกิดมุมฉากโดยการลากลงมานะคะอันนี้มันรูปนี้มันไม่ค่อยตรงนะคะแต่ว่าอันนี้จะต้องเท่ากันและคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือเมื่อลากลงมาตั้งฉากแล้วเนี่ยมุมจะแบ่งครึ่งกันพอดีและด้านที่ลากลงมาเนี่ยจะแบ่งครึ่งฐานพอดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ70ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ40เพราะฉะนั้นมุมตรง A ที่แบ่งครึ่งมาได้ก็จะเป็น20องศานะคะเราจะมองเห็นเป็นด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะ A B สมมติให้ลากลงมาเป็น D นะคะ D อันนี้มุมฉากและ70องศาอันนี้คือ X นะคะอันนี้แบ่งครึ่งพอดีใช่ไหมจาก20จึงเหลือจาก40จึงเหลือ20นะคะทีนี้เราดูว่า x คือด้านตรงข้ามมุมฉากและ20คือด้านตรงข้ามมุม20องศาดังนั้นเราจะใช้ไซน์ a เท่ากับด้านตรงข้ามมุม a คือ bd ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากคือ x นะคะไซน์ a คือไซน์20องศานะคะไซน์20องศาไม่ใช่มุมที่เราจำการเพราะฉะนั้นจะต้องเปิดตารางนะคะ20องศาศูนย์ฟิลิปศูนย์ลิปดาศูนย์ฟิลิปดานะคะจะได้ค่าไซน์เป็น 0.342 เท่ากับ BD BD คือ20นะคะทำไม 0.342 BD คือ20หาร x นะคะจะได้ x คือ20หาร 0.342 20หาร 0.342 ได้คำตอบเป็น 58.48 นะคะ x คือ 58.48 ดังนั้นเราจะหาความยาวเส้นรอบรูปนะคะซึ่งคือ l ก็จากตอนแรกที่หาคือ40บวก 2x ก็ได้เป็น40บวก2คูณ 58.48 นะคะจะได้เป็น40บวก106.96 นะคะเมื่อบวกกันก็จะได้เป็น 156.96 นะคะ156.96
เป็นความยาวเส้นรอบรูปคือคำตอบนะคะสรุปจากข้อนี้เนี่ยจะต้องทราบวิธีการทำคือวาดรูปใช่ไหมคะและต้องทราบคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งก็คือความยาวของด้านประกอบฐานเท่ากันมุมที่ฐานเท่ากันนะคะแล้วก็เมื่อลากเส้นตรงจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะก็จะแบ่งจะได้เส้นตรงนั้นจะแบ่งครึ่งฐานออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันและแบ่งครึ่งมุมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันและเกิดมุมฉากตรงเส้นที่ลากลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้เป็นมุมฉากแล้วเนี่ยก็จะสามารถหาเทียบกับไซน์หรือเทียบกับคอสได้นะคะและเมื่อค่าไซน์เป็นมุมที่ไม่เคยจำและไม่ต้องจำก็ให้เปิดตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติดูนะคะก็จะทำให้ทราบค่าไซน์แล้วเมื่อเอาไปแทนค่านำค่าไซน์ค่าคอสเหล่านี้ไปแทนค่าก็จะได้คำตอบก็จะได้ทำด้านต่างๆออกมานะคะอย่างข้อนี้ก็จะได้ด้าน x ออกมาแล้วเมื่อ x ทราบก็คือ2ด้านนี้นะคะแล้วก็มาบวกกับด้านที่ฐานออกอีกก็จะได้เป็นความยาวเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้นะคะ